สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะฮะสำหรับช่อง CAT Channel นะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะครับก็เลยได้มีโอกาสกลับบ้านมาแล้วก็เจอ Android มือถือ Android ที่ไม่ได้ใช้แล้วฮะก็เลยวันนี้จะมาแนะนำว่าเอาไปทำอะไรดีนะครับวันนี้จะมาสอนเปลี่ยนมือถือ Android ที่ไม่ได้ใช้แล้วให้เป็น Apple TV นะครับมาดูวิธีกันเลยมีแอปนะครับที่ต้องแนะนำในการโหลดครับชื่อว่าแอปนี้ครับผม AirPlay DLND Receiver นะครับก็ไปโหลดกันได้นะครับมีทั้งเสียตังค์ครับผม175 บาทแล้วก็มีแบบเวอร์ชันฟรีด้วยครับเวอร์ชันฟรีก็มีนะฮะแต่แนะนำเป็นเวอร์ชันโปรจะเสถียรกว่าครับแต่ก็ใช้เวอร์ชันฟรีได้เช่นกันนะครับแต่อาจจะไม่เสถียรเท่านะครับผมก็ลองโหลดมาใช้ได้นะฮะก็ถือว่าผมโหลดมานะครับนี่นะฮะโหลดมาแล้วใน Android ที่ไม่ได้ใช้นะครับแอร์พินนะครับขั้นตอนก็คือคลิกเข้าไปในแอปเลยพอเข้าไปแล้วนะฮะก็ติ๊กนะฮะ AirPlay AirTune นะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการนะฮะอย่างผมเปลี่ยนชื่อเป็น Apple TV นะฮะผมเปลี่ยนชื่อเป็น Apple TV แล้วพอเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาต่อกับลำโพงของเรานะฮะลำโพงธรรมดาครับที่ไม่ได้เป็นลำโพงบลูทูธอะไรนะครับมีแอมนะฮะแอมแล้วก็ซื้อสายต่อมาครับเป็นสายแดงกับสายขาวครับที่ออกเป็นหัวแจ็คอะฮะนี่เป็นหัวแจ็คแล้วเราก็มาเสียบกับมือถือของเราเลยเสียบปุ๊บเสียบเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรฮะก็ถือว่าเรียบร้อยฮะแล้วเรามาลองดูในiPad เรานะฮะถือว่าผมอยากเปิดเพลงจาก iPad นะครับอย่างว่าเปิดเพลงจาก iPad นี่นะฮะเราก็เลือกไปตรงนี้นะครับเป็น AirPlay ปกติเลยกดตรงนี้เสร็จปุ๊บเลือกเป็นเห็นไหมฮะมันขึ้น Apple TV มาก็คือมือถือเมื่อกี้ที่เราตั้งชื่อ Apple TV นะฮะเราก็จะได้เป็น Apple TV มาเลยพอกดไปปุ๊บเห็นไหมครับต่อเรียบร้อยตอนนี้มือถือ Android เราเป็น Apple TV นะฮะเดี๋ยวลองเล่นเพลงให้ฟังนะครับนะฮะตอนนี้มือถือ Android เราทำหน้าที่เป็น Apple TV เลยนะครับขึ้นมาแทชเชอร์เราก็สามารถล็อกหน้าจอได้ฮะเพลงก็ยังเล่นต่อไปนะครับถือว่าสะดวกมากเลยนะครับผมยังไงก็ลองไปโหลดกันดูนะครับเราสามารถเปลี่ยนมือถือ Android ที่ไม่ได้ใช้แล้วให้เป็น Apple TV ให้เป็นฮับเปิดเพลงผ่านลำโพงเปลี่ยนลำโพงธรรมดาให้เป็นลำโพงบลูทูธได้เลยครับผมก็อย่าลืมติดตามและ Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย